เดิมทีแล้วในทุกๆคนจะมีที่ว่างอยู่ในแต่ละคนแตกต่างกันออกไปโอ้ยวันนี้เฮาอยากกินผักปรุงผัดพริกขี้หนูตัวมตัวเฮียไปด้วยนะถ้าจะอร่อยสดๆเลยแต่ว่าอ้วอยากกินซาลาเปามากกว่านะนะมันช่างอร่อยอะไรเช่นนี้อ้วอ้วกลับไปกินซาลาเปาดีกว่าเย้ไม่รู้กูแฟบ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 แต่เมื่อช่วงชีวิตผ่านไปสิ่งต่างๆก็เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักเงินทองที่อยู่อาศัยทำให้เรามีความอยากมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่ว่างนั้นทนไม่ไหวจนต้องขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่สุดไอ้วันนี้เรามาซ้อมวงล็อกกันเถอะเอานะ1 2 3ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมนค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสนสู่ลึกในใจคนใครจะรู้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เพลงนี้ว่ะอีกเพลงนึงและฉันเองที่หลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันที่รักกลับกันหรือยังคะเฮ้ยแฟนกูตามแล้วว่ะเดี๋ยวกูต้องไปก่อนนะทุกคนฝึกซ้อมกันไปก่อนเลยเดี๋ยวคราวหน้ากูกลับมาก็มาแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่เว้ยไว้เจอกันบ๊ายบายแต่ถ้าวันหนึ่งศาลฟ้องล้มละลายเราต้องยึดรถคุณด้วยนะครับส่วนบ้านอีก3เดือนเราจะขายทอดตลาดระหว่างนี้ก็คุณก็ไปหาที่อยู่ใหม่เอาซะนะครับโชคดีนะครับคุณวันหนึ่งโทษว่ะดนตรีเราไม่เข้ากันแล้วนะขอออกจากวงแล้วกันกูด้วยแล้วก่อนเราเลิกกันเถอะคุณดีเกินไปไม่อย่าจากผมไปผมขาดคุณไม่ได้เมื่อทุกสิ่งในที่ว่างหายไปแต่พื้นที่ว่างไม่กลับคืนสภาพเดิมคุณจะรับได้หรือเปล่าธนาคารแห่งสวยตอนแรกก็บอกว่าดอกเบี้ยแค่เท่านี้แต่พอเรากู้มาเท่านั้นมันก็เสือกให้ดอกเบี้ยมาตั้งเยอะเจ็บใจนักไม่น่าไปกู้มันมาเลยไอ้เพื่อนแห่งสวยก็เหมือนกันตอนที่เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขก็อยู่กันอย่างมีความสุขแต่พอกูจนเมื่อไหร่เนี่ยพันเฉดหัวกูทิ้งทันทีไอ้ผู้หญิงสารเลวมันหลอกเอาเงินของฉันไปฉันอุตส่าห์ทุ่มเทความรักทั้งหมดให้เธอแต่ทำไมเธอถึงต้องกับฉันแบบนี้เธอต้องรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอทำกับฉันแบบนี้ถ้ารับไม่ได้คุณจะจบมันแค่นี้ไหมแต่ก็อย่าลืมเสียทีเดียวล่ะสิ่งที่คุณเคยมองข้ามไปยังคงแรงคุณอยู่เสมอตลอดเวลาโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวก็เป็นได้และพร้อมที่จะทำให้พื้นที่ว่างของคุณเต็มไปด้วยความรักนิทานเรื่องนี้อยากย้ำว่าอยากสอนให้รู้ว่าจงพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีและรับให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คิดว่าเสียอะไรไปแต่ต้องคิดว่ายังเหลืออะไรอยู่ลูเซียอย่างที่ท่านมังกี้ดีลูฟี่เคยพูดไว้ว่าฉันยังมีพวกพ้องของฉันเหลืออยู่กรรมอยากบอกว่าไม่เกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้เลย นิทานลุงอรุณเรื่องที่ว่างเนื้อเรื่องโดยลักเซียภาพ
ชื่อเรื่องมาอยู่ข้างหลังเข้าใจผิดเปล่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วก็แค่อยากโชว์เท่ว่ามันมาอยู่ข้างหลังได้แค่นั้นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมซับตะไคร้นะครับขอบคุณครับ